กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลตามช่องทางออนไลน์ต่างๆพบพฤติการของผู้เอาประกันภัยโควิด -19 บางรายนำตัวไปเสี่ยงให้ติดเชื้อโรคโควิด -19 เพื่อหวังจะได้เคลมเงินประกันนะครับในส่วนนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรเช้าวันนี้เราจะไปสอบถามจากคุณสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคปภ.ซึ่งขณะนี้ท่านเลขาพร้อมที่จะพูดคุยกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านเลขาครับสวัสดีครับท่านเลขาครับจากกรณีที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้ทางคปภ.มีแนวทางดำเนินการอย่างไรบ้างครับเราก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับอันนี้ก็มีการประสานงานกับทางบริษัทประกันภัยนะครับโดยทั้งฝั่งสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะครับแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของที่มีการร้องเรียนเข้ามานะครับเบื้องต้นยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทางสำนักงานคปภ.ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับหลังจากที่เราเห็นตัวที่มีข่าวทางโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการทำความเข้าใจต่อประชาชนนะครับครับโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่เราเป็นห่วงเนี่ยก็คือพอมีการชักจูงแล้วเกิดว่าตอนนี้ขณะนี้อาจจะยังไม่มีคนทำจงใจให้ติดเชื้อนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีประชาชนหลงเชื่อเนี่ยผลที่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามันจะเข้าข่ายเรื่องของการใช้สิทธิ์เคลมประกันภัยโดยที่ไม่สุจริตซึ่งทำให้บริษัทประกันภัยนั้นเขาสามารถที่จะอ้างเหตุเพื่อไม่จ่ายค่าเคลมได้ซึ่งตรงนี้ไม่คุ้มอีกประการหนึ่งถ้าเข้าข่ายการกระทำที่ทุจริตเพื่อที่จะมีการช่อฉนประกันภัยทำให้ได้มาซึ่งเงินเอาประกันภัยเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มีความผิดฐานช่อฉนประกันภัยซึ่งมีบทกำหนดโทษก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครับแล้วทางคปภ.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้ได้อย่างไรบ้างครับเรามีการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานคปภ.นะครับกับทางสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยเพื่อที่จะหาวิธีการป้องปรามและก็กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้มีการเกิดการขยายผลประชาชนเกิดความหลงเชื่อนะครับซึ่งเรามีข้อสรุปร่วมกัน6มาตรการนะครับมาตรการที่เราดำเนินการเป็นการเร่งด่วนก็คือจะมีการส่งข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเคลมประกันโควิดเพื่อจะกลั่นกรองและตรวจสอบซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่มีการเคลมประกันแล้วนะฮะมาวิเคราะห์พฤติการการเคลมที่ผิดปกติและถ้าหากว่ามีการกระทำความผิดจริงก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับครับมาตรการที่2ก็คือเรื่องของการเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าประชาชนผู้เอาประกันภัยที่สุจริตจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่ากระบวนการกันกรองและตรวจสอบดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อกรณีการเคลมที่ผิดปกติเท่านั้นมาตรการที่3เนี่ยก็คือทางสำนักงานคปภ.เนี่ยมีการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันภัยไทยเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทประกันภัยนั้นมีฐานะการเงินที่มั่นคงและมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนแม้ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์โควิดที่มีการแพร่ระบาดหนักขึ้นนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยพี่น้องประชาชนก็มั่นใจมาตรการที่4ก็คือเรามีมาตรการเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการช่อฉนประกันภัยโดยเคร่งครัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางบริษัทประกันภัยเนี่ยเนื่องจากเป็นตัวประกาศเป็นระเบียบใหม่เป็นคำสั่งของนายทะเบียนใหม่ตรงนี้เราก็ได้ตกลงกันกับทางบริษัทประกันภัยนะครับเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะต้องให้บริษัทประกันภัยนั้นถือปฏิบัติตามมาตรการและประกาศของสำนักงานคปภ.ตลอดจนคำสั่งนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปราบปรามและการป้องกันการช่อฉนประกันภัยซึ่งบริษัทประกันภัยต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดนะครับส่วนมาตรการระยะยาวตรงนี้ก็จะเป็นมาตรการที่5ก็จะมีการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการช่อฉนประกันภัยโดยทางสำนักงานคปภ.นั้นมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการช่อฉนประกันภัยอันนี้ก็จะเป็นมาตรการระยะยาวว่าในการช่อฉนประกันภัยในเรื่องอื่นๆไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวเนี่ยนะครับมันมีประเด็นอะไรไหมที่จะเราสามารถที่จะไปป้องกันและปราบปรามเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับส่วนมาตรการที่6ก็จะเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นผู้บริโภคไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากการช่อฉนประกันภัยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่น่าจะต้องถูกจัดการเนี่ยนะครับก็คือคนที่ไปยุให้เกิดเช่นไปเผยแพร่ข่าวเช่นแต่ตอนนี้เราก็เห็นว่าจะมีทางด้านของคลิป TikTok โฆษณาขายยาดมที่เป็นยาดมโควิดคือดมแล้วติดโควิดเพื่อจะไปเอาเงินประกันนะครับครับ
หรือเป็นกรณีที่โฆษณาขายหน้ากากอนามัยโควิดสวมใส่ซื้อสวมใส่แล้วติดโควิดไอ้ตรงเนี้ยไม่ว่าจะมีเจตนาจงใจหรือไม่หรือเป็นการแกล้งเพื่อจะทำให้ตลกหรือไม่เนี่ยตรงเนี้ยเรามองว่าณสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องอันตรายครับที่หากว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยหลงเชื่อไปแล้วดำเนินการแล้วทำให้การแพร่ระบาดของโควิดมันรุนแรงขึ้นประการที่สองพี่น้องประชาชนไปติดเชื้อแล้วเกิดเขาเป็นอันตรายถึงชีวิตใครจะรับผิดชอบประการที่สามก็คือเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตแล้วอาจจะเข้าลักษณะของการทุจริตเรื่องของประกันภัยเขาอาจจะได้รับโทษจำคุกได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าจำเป็นจะต้องมีเรื่องของการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะดำเนินการต่อไปครับครับท่านเลขาครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีตัวเลขการซื้อประกันและเคลมประกันโควิดไปมากน้อยแค่ไหนครับปัจจุบันถ้ารวมทั้งข้อมูลประกันที่เกี่ยวข้องกับโควิดทั้งฝั่งชีวิตฝั่งวินาศภัยนะผมเอาข้อมูลตั้งแต่ปี63ทั้งปีเลยมีกรมธรรม์ประกันภัยสะสมรวมทั้งสิ้น 14.037 ล้านฉบับนะครับมีเบี้ยประกันภัยสะสม 4,200 กว่าล้านนะครับบาทแล้วก็มีค่าสินใหม่ทดแทนประมาณ260ล้านบาทพอมาปี64เนี่ยถึง15มิถุนายนนะฮะมียอดกรมธรรม์ประกันภัยสะสมรวมทั้งฝั่งชีวิตฝั่งวินาศภัยนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโควิดเนี่ย 12.3 ล้านฉบับมีเบี้ยประกันภัยสะสมประมาณ 4,700 ล้านบาทนะครับครับแล้วก็มีค่าสินไหมทดแทนสะสมที่สูงขึ้นไปถึง 1,400 กว่าล้านบาทนะครับต้องจะเห็นว่าประมาณข้อมูลยังไม่ถึงครึ่งประมาณครึ่งปีมีการเคลมประกันที่มีค่าสินไหมทดแทนนั้นถึง 1,400 กว่าล้านนะครับซึ่งจัดว่าสูงมากเมื่อเทียบกับข้อมูลทั้งปีของปี2563ครับท้ายนี้ท่านเลขามีอะไรจะฝากถึงผู้ที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเชิญได้เลยครับพี่น้องประชาชนที่ซื้อประกันโควิดแล้วนะครับหรือกำลังจะซื้อประกันโควิดตรงนี้ต้องตรวจสอบเรื่องเงื่อนไขของการจ่ายเคลมด้วยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ขอแนะนำว่าถ้าหากว่าซื้อประกันภัยโควิดแล้วคิดที่จะเอาตัวเข้าไปเสี่ยงในการที่จะให้ติดโควิดซึ่งผมเชื่อว่าคนปกติไม่น่าจะทำกันแต่ว่าขณะนี้เนี่ยถ้ามีการเชิญชวนท่านให้ไปเอาตัวไปเสี่ยงไปติดเชื้อเนี่ยขอให้ท่านระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าท่านทำอย่างนั้นเนี่ยท่านจะไม่ได้รับเงินเคลมประกันนะครับครับถ้าบริษัทประกันภัยเขาทราบท่านก็อาจจะ1ท่านไม่ได้รับเงินค่าเคลมประกันนะครับเพราะเข้ากรณีของการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตประการที่2ถ้าลักษณะของการกระทำท่านเนี่ยมันเกินเลยถึงขั้นเป็นเรื่องของการทุจริตนะครับเข้าข่ายเรื่องของการช่อชนประกันภัยสิ่งที่ตามมาก็คือท่านจะถูกดำเนินคดีเรื่องของการช่อชนประกันภัยซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและที่สำคัญที่สุดนอกจากจะไม่ได้เงินแล้วอาจจะถูกดำเนินคดีแล้วก็อาจจะได้รับอันตรายเพราะขณะนี้สถานการณ์โควิดรุนแรงนะครับครับแล้วมีสายพันธุ์ใหม่ๆซึ่งถ้าเป็นแล้วเนี่ยบางทีอาจจะไม่หายอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เพราะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นอย่าไปเสี่ยงดีกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามสำหรับพี่น้องประชาชนที่สุจริตอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับทางสำนักงานคมพอจะดูแลสิทธิประโยชน์ทางด้านการประกันภัยของท่านอย่างเต็มที่ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องประกันภัยก็ขอให้ท่านแจ้งมาเลยนะครับโทรติดต่อสอบถามที่สายด่วนคปภ.1186ครับครับและวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคปภ.ที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการช่อฉนประกันภัยโควิดกับเราในวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ